This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้เราจะมาคุยถึงประเด็นที่ค่อนข้างจะฮอตครับเพราะเป็นเรื่องกันมาค่อนข้างหลายเดือนอยู่พอสมควรก็คือเรื่องของแนวความคิดที่แตกต่างกันระหว่างฝ่ายรัฐบาลกับธนาคารกลางโดยปกติแล้วหลายคนบอกว่าธนาคารกลางจำเป็นต้องมีอิสระครับโดยที่ทำหน้าที่ในการรักษาเสถียรภาพของการเงินให้เงินเฟ้อนั้นอยู่ในกรอบซึ่งบ้านเราก็คือ 1-3% ทีนี้ครับหลายคนอาจจะมีการตั้งคำถามว่าภาครัฐเขาบอกว่าธนาคารกลางอาจเป็นอุปสรรคในการพัฒนาเศรษฐกิจเอ๊ะตกลงเรื่องนี้แล้วอย่างไรกันแน่คุยประเด็นนี้กันแบบเข้าใจง่ายครับกับนักวิชาการอาวุโสด้านนโยบายเศรษฐกิจส่วนรวมและเศรษฐศาสตร์ประยุกต์จาก TDRI สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทยดร.นนท์ พิศนุบุตรครับอาจารย์สวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์เริ่มต้นกับบางคนไม่เข้าใจแบงก์ชาตินี่น่าเขาจะทำหน้าที่ไกลจากเรานะอาจารย์เนาะรักษาเสถียรภาพการเงินเอาแบบเข้าเป้าเลยอาจารย์แบงก์ชาติมีไว้ทำไมครับอาจารย์ก็คือเวลาเราพูดถึงระบบเศรษฐกิจนะครับเราต้องเข้าใจว่าเราจะแลกเปลี่ยนสินค้าอะไรต่างๆเนี่ยผมจะเดินเข้าไปซื้อน้ำนะคะคุณจะอยากที่จะทำกิจกรรมอะไรก็ตามเนี่ยคุณจะต้องมีการแลกเปลี่ยนธนบัตรแลกเปลี่ยนเงินกันตลอดทีนี้สิ่งที่ธนาคารกลางจะต้องทำก็คือรักษาทำยังไงให้นะครับเสถียรภาพของอำนาจการซื้อต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันคงที่อยู่ได้ผมยกต้นแบบเช่นสมมุติว่าเราไปเจอธนาคารกลางที่ไม่ดีเช่นประเทศอาร์เจนตินาถ้าใครเคยได้ยินข่าวนะครับคนที่เคยเก็บเงินเกษียณเขาเก็บเงินเอาไว้ตอนอายุ60เขาคิดว่าก็จะสามารถที่จะใช้ซื้อของได้เขาก็มองไว้ละฉันจะต้องซื้อข้าวซื้อปลาซื้ออะไรต่างๆเอาไว้เต็มโต๊ะเลยแต่ปรากฏว่าธนาคารกลางเขาทำหน้าที่ไม่ดีเงินเฟ้อมันขึ้นระดับราคาสินค้ามันขึ้นเขาคุมไม่ได้เขาก็ออกมาบ่นว่ามันซื้อได้แค่ครึ่งเดียว มันก็ส่งผลต่อชีวิตเขาเลยงั้นเวลาที่คุณจะไปซื้อขายทำกิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเกิดว่ามูลค่าของเงินมันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยท้ายสุดเนี่ยมันจะเกิดปัญหาเพราะฉะนั้นแบงก์ชาติก็เลยพยายามที่จะคุมทำยังไงให้มันเติบโตมันต้องเติบโตแหละเพราะว่าเศรษฐกิจมันโตขึ้นคนก็ต้องการเงินมาใช้จ่ายมากขึ้นแต่ทำไงไม่ให้มันสุดโต่งจนเกินไปทีนี้ผมมองแบบภาพปัจจุบันเลยนะอาจารย์นะเรามองกลับกันเศรษฐกิจบ้านเราตอนนี้เงินเฟ้อต่ำมากต่ำกว่ากรอบเป้าหมายเป้าหมายคือ 1-3 คือเฟ้ออ่อนๆตอนนี้มันต่ำกว่าไอ้กรอบด้านล่างซะอีกคือต่ำกว่า 1% กรณีนี้เนี่ยที่หลายคนคุยกันโอ้เศรษฐกิจเย็นจัดเลยทำไมแบงก์ชาติไม่แอคทีฟบอกรักษาเสถียรภาพหลุดกรอบไปแล้วอาจารย์มองประเด็นนี้ไงครับครับก็เป็นหน้าที่ของแบงก์ชาตินะครับที่จะต้องคุมให้อัตราเงินเฟ้อหรือระดับราคาสินค้าเนี่ยมันเติบโตไม่มากจนเกินไปซึ่งโดยทั่วไปเนี่ย 1-3% นี่ถือว่าโอเคครับแต่ทีนี้ถามว่าถ้ามันผิดไปแล้วเนี่ย อะไรที่จะเป็นอันตรายถามว่าตรงไหนมันอันตรายมากกว่ากันแน่นอนผิดมันไม่ดีต้องบอกก่อนคือสมมุติว่าเราตั้งเป้าไว้ว่ามันควรจะโต 1-3% ต่อปีแต่ว่ามันโตต่ำกว่าหรือมันโตสูงกว่าอันนี้ไม่ดีทั้งคู่ครับแต่ถ้าสูงกว่าเนี่ยมันจะอันตรายกว่าโอ้ถามว่าทำไมก็เพราะมันจะมีเสียมูลค่าเงินของเราอาจารย์พูดงั้นนะใช่เพราะว่ามันเสียมูลค่าจากรายได้ของเราเช่นบางคนอาจจะทำงานได้300บาทต่อวันบางคนอาจจะทำงานได้เงินเดือน 15,000-20,000 แต่ถ้าราคาสินค้ามันพุ่งขึ้นเร็วก็เหมือนข้าวที่เราจะซื้อข้าวกะเพราเราที่จะซื้อมันแพงขึ้นเร็วข้าวไข่ดาวขึ้นไป70บาทอย่างเงี้ยตามมันก็จะทำให้เกิดปัญหาเพราะฉะนั้นด้านล่างมันมีปัญหาน้อยกว่าด้านบนโอ้เพราะฉะนั้นอันนี้คือสำคัญเราเคยเห็นต่างชาติที่ไปไม่สามารถคุมด้านบนแล้วและจริงๆพอมันผิดเนี่ยของต่างชาติมันผิดเยอะนะไปดูตุรกีนะมันเป็น2หลัก3หลักอาร์เจนตินาก็2หลัก3หลักซึ่งมันอันตรายมากครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่ามันลงต่ำกว่า1ไปหน่อยนึงเนี่ยมันแย่ขนาดนั้นไหมผมคิดว่าไม่ใช่และส่วนที่2นะก็ต้องกลับมาดูพื้นฐานด้วยว่าทำไมเศรษฐกิจมันถึงไม่เติบโตแน่นอนในเรื่องของบทบาทของนโยบายการเงินมันก็สำคัญคือเรื่องของการขึ้นลงอัตราดอกเบี้ยมันมีส่วนแต่จริงๆมันก็มีเรื่องของอีกฝั่งหนึ่งด้วยก็คือความสามารถของธุรกิจด้วย คือถ้าเกิดว่าธุรกิจเราเก่งเราส่งออกได้ดีเงินสะพัดนะมันก็ไม่เป็นแบงค์ชาติไม่ต้องทำอะไรผู้คนใช้เงินใช้จ่ายเงินสะพัดเงินเฟ้อมันก็ขึ้นและตรงนี้เป็นปัญหาสำคัญก็คือเป็นปัญหาฟันดัมเบลทัลก็คือโครงสร้างที่เรียกใช่โครงสร้างพูดง่ายๆก็คือเราส่งออกก็ไม่ดีตัวเลขส่งออกก็ไม่ดีเราปีนี้อาจจะดีแค่ภาคท่องเที่ยวรายจ่ายอะไรต่างๆเราก็ไม่ดีเราไม่ค่อยได้คิดค้นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ลองคิดดูว่าต่างชาติที่เขาเติบโตได้ดีนะครับถามว่าทำไมแล้วก็เงินเฟ้อมันก็จะหมุนวิ่งตามนะก็คือเช่นประเทศอย่างเกาหลีเขาก็ยังผลิตภัณฑ์ของตัวเองเช่นแซมซัง
ใช่ไหมครับครับอย่างเยอรมันก็จะมีรถฝรั่งเศสก็เป็นพวกแบรนด์นะพวกถ้าเป็นจีนแชมเปี้ยนใช่ product champion อย่างจีนอย่างอเมริกาเขาก็มีพวกเทคโนโลยีต่างๆก็จะเห็นว่าพอเขาสร้างเงินได้เยอะเงินมันสะพัดเยอะคนก็ออกไปจับจ่ายใช้สอยราคาสินค้ามันก็ขึ้นครับทีนี้กลับมาที่เมืองไทยเราอยู่ในอะไรที่มันโบราณเหลือเกินครับภาคส่งออกเราก็ผูกติดกับโบราณก็อาจจะส่วนนึงก็อาจจะเป็นเพราะเราก็ผูกติดกับจีนด้วยไอ้ญี่ปุ่นด้วยแล้วปรากฏว่าญี่ปุ่นมันก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วถ้าใครตามดีจะเห็นว่าในตลาดโลกในญี่ปุ่นก็เริ่มสู้เกาหลีสู้จีนไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เป็นผลพวงที่2ซึ่งโดยสรุปนะก็คือบทบาทของแบงก์ชาติเนี่ยมันทำได้หน่อยเดียวแหละนะอย่างแรกกับสองก็คือมันมีบทบาทที่คนไม่ได้พูดถึงเยอะที่มันทำให้เงินเฟ้อต่ำกว่าก็คือศักยภาพของเรามันไม่ได้เก่งโอ้โหโอเคเยี่ยมยอดมากอาจารย์ทีนี้บางคนเห็นภาพแบงก์ชาติก็ด้านหนึ่งบางคนเปรียบเทียบแบงก์ชาติเหมือนกองหลังไม่เสียประตู บางคนเปรียบเทียบรัฐบาลว่าเหมือนกองหน้าทำไมมันถึงได้มีความขัดแย้งกันนะบางทีเราก็เห็นบางช่วงบางตอนที่เหมือนกับเดินคู่กันไปได้อาจารย์แต่บางช่วงก็คงไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยเพราะบางประเทศเขาก็ทะเลาะกันเพราะธนาคารกลางเองก็บอกรักษาเสถียรภาพไม่ยอมเสียประตูในอีกฝ่ายบอกว่าจะยิงประตูมันหน่วงรั้งทำไม อยากให้อาจารย์อธิบายแล้วฟังว่าสองส่วนเนี่ยเขาทำงานด้วยกันยังไงครับอาจารย์ครับคือมันมีสองคนที่เหมือนกับกำลังจะขับรถอยู่สมมติผมเปรียบเทียบประเทศเหมือนการขับรถก็จะพบว่าทั้งธนาคารประเทศไทยนะครับแล้วก็ทั้งรัฐบาลเนี่ยต่างก็เป็นคนที่ขับรถกันทั้งคู่เขาสามารถจะเหยียบคันเร่งก็ได้จะเหยียบเบรกก็ได้ครับคนนึงก็ถือนโยบายการเงินก็คือเกี่ยวข้องกับการปรับอัตราดอกเบี้ยอีกคนนึงก็ถือนโยบายการคลังก็คือการอัดฉีดเม็ดเงินทำโครงการต่างๆพวกจะเป็นดิจิตอล 10,000 บาทจะเราเที่ยวด้วยกันจะคนละครึ่งพวกนี้ก็ต่างทำหน้าที่ในลักษณะนี้ครับทีนี้ความแตกต่างส่วนหนึ่งก็คือธนาคารประเทศไทยเนี่ยจะดูภาคการเงินแล้วก็จะดูในแง่ของเสถียรภาพของระบบการเงินในระยะยาวเป็นหลักก็คือเป้าหมายอยากจะให้เงินเฟ้อระยะยาวเนี่ยมันถูกคุมได้ครับคำว่าระยะยาวคือกี่ปีคือยังไงครับอาจารย์คือมันก็จะมีเฟรมนะครับ3ปี5ปี10ปีแต่จริงๆคือเขาอยากให้ระยะยาวเลยเนี่ยในโมเดลของเขาเนี่ยก็คือตลอดไปเลยด้วยซ้ำคือทำไงให้มันอยู่แต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องเข้าใจก่อนว่าที่เขาทำแบบนี้เพราะมันถูกสร้างมาในระบบเป็นลักษณะของเป็นสถาบันที่ต้องมองอย่างนี้อยู่แล้วคือมองภาพระยะยาวระยะสั้นอาจจะแย่หน่อยอาจจะต่ำไปกว่าเกณฑ์ 1-3% บ้างแต่ขอให้ระยะยาวมันฮิตเข้าไป 1-3% เขามองไปแบบภาพไกลแบบนั้นแต่รัฐบาลจะแตกต่างกันเพราะรัฐบาลเนี่ยมันเข้ามาทุกการเลือกตั้ง3ปี4ปีงั้นถ้าเศรษฐกิจของคุณมันดีใน10ปีข้างหน้าเนี่ยมันไม่มีประโยชน์เศรษฐกิจต้องดีตอนนี้แน่นอนเพื่อเป็นคะแนนนิยมโมเมนตัมในการเพราะฉะนั้นเขาจะทำให้ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้คือความแตกต่างกันแล้วขณะที่รัฐบาลนึงมองเกมยาวนะทำยังไงที่จะทำให้เศรษฐกิจมันดีตอนนี้เลยแต่อีกฝั่งนึงเนี่ยมองว่าเสถียรภาพระยะยาวดีกว่าซึ่งตรงนี้สำคัญนะเพราะว่าการที่รัฐบาลพยายามจะทำปัจจุบันจะเห็นว่าอัดฉีดเงิน500,000 ล้านแต่ผมไม่ได้โทษรัฐบาลนี้นะมันเหมือนเป็นกับดักการเมืองเพราะถ้าเราย้อนกลับไปดูเนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีรัฐบาลประยุทธ์ก็อัดฉีดไปแล้วตั้ง 1.5 ล้านล้านไม่มีใครตามกันเนาะแต่ว่าอัดฉีดไป 1.5 ล้านล้านก่อนหน้านั้นยิ่งลักษณ์ก็มีจำนำข้าวก่อนหน้านั้นรัฐบาลอภิสิทธิ์ก็มีไทยเข้มแข็งมีการอัดคืออัดฉีดสภาพคล่องมาอยู่แล้วใช่ก็คือเรามีการกระตุ้นเศรษฐกิจใช้จ่ายเพื่อเศรษฐกิจมันดีอยู่ตลอดอยู่แล้วแต่สิ่งที่แบงก์ชาติพยายามทำก็คือเฮ้ยรถมันวิ่งเร็วไปหรือเปล่าเพราะถ้าวิ่งเร็วเกินไปเนี่ยเงินเฟ้อมันวิ่งสูงเกินเกณฑ์แล้วเนี่ยมันจะเอาลงยากก็ถอนคันเร่งซะหน่อย ใช่งั้นแบงก์ชาติก็เลยพยายามจะปรามไว้หน่อยว่าในทุกๆครั้งที่แบงก์ชาติพยากรณ์ก็ต้องพยากรณ์ว่าเอ๊ะรัฐบาลเขาจะอัดฉีดไปเยอะไหมถ้าอัดฉีดไปแล้วเนี่ยตัวเองในฐานะคนที่ต้องคุมภาพระยะยาวก็ต้องดึงเงินเฟ้อให้มันลงมาเพราะไม่งั้นมันจะเกิดความเสี่ยงและตรงนี้แหละคือความขัดแย้งในขณะที่คนหนึ่งต้องการที่จะรักษาความมั่นคงระยะยาว อีกคนหนึ่งเนี่ยแต่ผมก็เข้าใจในโจทย์ของเขาเพราะถ้าเขาทำไม่ได้ภายใน 3-4 ปีนี้เขาก็จะไม่ได้รับเลือกต่อไปนะหรือต่อให้เขาอดทนได้ก็ให้เศรษฐกิจค่อยๆฟื้นตัวแต่คนที่ได้เครดิตก็กลับกลายเป็นรัฐบาลหน้าเราที่ดูว่าคุณปลูกต้นไม้ใน 2-3 ปีนี้ทำตามหลักวิชาการเลยแต่มันดีในรัฐบาลหน้ารัฐบาลหน้าก็หยิบชิ้นปลามันบอกนี่ไงฉันเข้ามาแล้วคุณมีเงินใช้มันก็ไม่ได้ครับและนี่คือปัญหาโอ้อาจารย์ทีนี้เวลาผมได้ยินเรื่องของอิสระแบงก์ชาติคนก็จะมองด้านนี้ดูดิเรเซปโทยิปแอร์โดอันของตุรกีปลดผู้ว่าไป3คนเศรษฐกิจย่ำแย่อเมริกาต้าอาร์เจนตินามีอิทธิพลเหนือธนาคารกลางก็แย่
มีตัวอย่างไหมครับอาจารย์ที่ไม่มีบทบาทของธนาคารกลางถูกควบคุมโดยรัฐบาลแต่ออกมาดีอันนี้ผมถามเล่นๆนะเพราะผมว่าหลายคนจะมีภาพนั้นแต่ผมไม่รู้ว่าอันนั้นคือตามทฤษฎีมันเป็นแบบนั้นหรือเปล่าโอเคคือจริงๆตัวที่เราให้เมืองไทยเนี่ยถูกพัฒนาให้ธนาคารกลางหรือธนาคารประเทศไทยเนี่ยเป็นอิสระจากรัฐบาลเนี่ยมันมีประวัติศาสตร์ของมันมาอยู่ก็คือต้องย้อนกลับไปตอนวิกฤต40ต้มยำกุ้งนะวิกฤตต้มยำกุ้งถ้าใครจำกันได้ตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลสามารถเข้ามาบอกได้ว่าจะแทรกแซงค่าเงินบาทเท่าไหร่เพราะตอนนั้นเราใช้แบบฟิกซ์เรทใช่ไหมจ๊ะใช่เราก็เลยพยายามจะแทรกแซงและท้ายสุดก็เลยเห็นว่ามันเป็นอันตรายที่ถ้าภาคการเมืองเข้ามาแล้วพยายามแทรกแซงให้มันผิดไปจากภาพระยะยาวผิดไปจากพื้นฐานที่ควรจะเป็นมันนำไปสู่วิกฤตแล้วก็ทำให้เกิดกองหนี้ FIDF ที่เขาเข้ามาคุยกันว่าจะเคลียร์กันยังไงอะไรต่างๆนานายันก็เช่นเดียวกันนะหลังจากปี2001เป็นต้นมาเนี่ยมันก็เลยเกิดเทรนด์ในเรื่องของความเป็นอิสระแล้วมันก็พบว่าเวลาใช้เขาเรียกว่า inflation targeting กรอบใหม่เนี่ยเข้ามาแล้วเนี่ยมันสามารถคุมอัตราเงินเฟ้อได้จริงๆแล้วก็มันทำให้ประเทศมีเสถียรภาพมากขึ้นจริงๆครับส่วนประเทศที่ไม่เชื่อนะก็อย่างเช่นที่ทางคุณยกมานะครับตุรกีอาร์เจนตินาอาร์เจนตินาก็ดีมันก็เป็นผลออกมาว่ามันไม่ดีเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นสิ่งสำคัญแต่ผมอยากเพิ่มอีกประเด็นนิดนึงว่าต่อใหธนาคารกลางเนี่ยนะครับต้องมีอิสระก็จริงแต่ยังไงก็ต้องมีความรับผิดชอบอันนี้สำคัญความรับผิดชอบที่อาจารย์ว่าถึงแปลว่าอะไรครับและอะไรคือการที่บอกว่าธนาคารกลางนั้นทำงานได้ดีแล้วธนาคารกลางทำงานยังไม่ดีครับครับก็คือท้ายที่สุดโจทย์ของธนาคารกลางก็คือการคุมให้พวกตลาดเงินต่างๆระบบการเงินของเรามันไปได้และคำว่าไปได้คืออะไรนะก็อย่างเช่นถ้าเราไปดูราคาที่เป็นราคาการเงินที่สำคัญเช่นอัตราดอกเบี้ยนะครับอัตราแลกเปลี่ยนนะครับเงินเฟ้ออันนี้ผมยกตัวอย่างสัก3ตัวที่สำคัญเนี่ยถ้าเกิดมันอยู่ในกรอบที่มันดีได้อันนี้ผมคิดว่าทำงานได้ดีนี่ถ้าเราลองไปดูซิเมื่อกี้ก็คุยกันว่าตัวเงินเฟ้ออาจจะหลุดต่ำกว่านิดนึงอันนี้ก็ต้องดูแล้วว่ามัน persistent ขนาดไหนถ้าเกิดว่ามันต่ำมากจนเกินไป5ปี10ปีก็ยังต่ำอยู่อันนี้อาจจะมีปัญหาอันนี้ซึมจัดนะเช่นเดียวกันถ้าเราไปดูอีกตัวนึงคืออัตราแลกเปลี่ยนอันนี้ก็สำคัญถ้าเกิดว่าในทางทฤษฎีเราก็อยากเห็นค่าเงินของเราที่มันค่อนข้างมีเสถียรภาพอาจจะบวกลบ 5% 10% ระยะยาวแต่ตอนนี้ก็เริ่มเห็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีเช่นอัตราแลกเปลี่ยนเราก็ขึ้นมาถึงประมาณ36 37แล้วจากที่เคยอยู่30คืออ่อนค่าไปเรื่อยๆอ่อนค่าถ้ามันไปทิศทางใดทิศทางหนึ่งมากจนเกินไปอันนี้ก็อาจจะเสี่ยงหรือเปล่าตัวนี้แหละครับเป็นตัวที่สะท้อนภาพถึงกลไกที่เรียกว่า accountability หรือกลไกความรับผิดชอบก็คือธนาคารกลางยังคงต้องตอบสังคมอยู่ให้ชัดนะว่าตัวเองมีการวางเป้าหมายอย่างไรเพราะอะไรนะคือไม่ใช่ว่าทำงานโดยอิสระแล้วปราศจากการตรวจสอบเลยครับของมาอาจารย์เพราะหลายครั้งเวลาที่เราพูดถึงหน้าที่ธนาคารกลางจะดูแลค่อนข้างเป็นนามธรรมเพราะว่าเขาค่อนข้างจะไกลจากเราไม่ได้อาจจะไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับประชาชนแต่อาจารย์ทำให้เราได้เห็นนะครับว่าเป้าระยะยาวดูเหมือนไม่สำคัญแต่ไม่มีก็อยู่ไม่ได้เช่นเดียวกันวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะครับมาเปิดสมองให้กับเราขอบคุณมากครับอาจารย์ถ้าอยากจะฟังเรื่องราวนะครับเศรษฐกิจที่ฟังง่ายๆเข้าใจง่ายๆแบบนี้อิ่มสมองด้วยนะครับท่านสามารถติดตามได้เพิ่มเติมนะครับที่เพจสารดีไทย PBS และทุกช่องทางเลยของไทย PBS วันนี้เวลาหมดลงแล้วแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice.